กันนี้นะครับผมได้รับมาจากอาจารย์ท่านหนึ่งนะครับเป็นศิริบาลในบทใหญ่แห่งหนึ่งที่ฮาวายนะครับอเมริกาชื่อพาศเสวะเวย์นโคเดโลนะครับอยากให้เราได้ดูด้วยกันในหัวข้อเรื่องเผชิญหน้ากับข้อบกพร่องของคุณเผชิญหน้ากับข้อบกพร่องของคุณนะครับผมอยากให้เราอธิษฐานพระเจ้าด้วยกันก่อนนะครับข้าแต่พระเจ้าเราขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพรให้คําเทศนาคาบรรยายในเช้าวันนี้เป็นมาด้วยฤทธิ์เดชของพระเจ้า และให้เป็นสิ่งที่พูดส่วนตัวกับเราแต่ละคนอย่างเจาะจงจนเราจะได้รับการดลใจได้รับเลมาห,หรือเสียงของพระเจ้าที่เป็นการสำแดงส่วนตัวในชีวิตของเราเพื่อเราจะได้พบกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์และจะได้รับการเปลี่ยนแปลงด้วยฤทธิอำนาจแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์ในเช้าวันนี้เราขอให้เกียบบรติแด่พระองค์ในนามพระเยซูเจ้าอาเมนนะข้อบอกพร่องเป็นสิ่งที่เราน่าจะลองมาดูด้วยกันในช่วงของ วันสิ้นปีปีนี้ว่าเราในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยเรามีอะไรเป็นสิ่งที่เป็นเรื่องที่อาจจะต้องแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงบ้างบางคนบอกว่าข้อบอกพร่องของผมมันไม่ใช่เป็นความบาปบางคนบอกว่าข้อบอกพร่องของผมมันไม่ใช่เกิดจากความตั้งใจมันเป็นโดยไม่ได้ตั้งใจข้อบอกพร่องเหล่านี้อาจจะหมายถึงลักษณะนิสัยบางอย่างของเราลักษณะอารมณ์ของเราบางคนอาจจะเป็นคนอารมณ์ร้อนเกินไปบางคนก็เย็นเกินไปนะครับจนกระทั่งกลายเป็นคนเชื่งช้า หรืออาจ,จะเป็นทัศนคติบางอย่างที่ไม่ถูกต้องที่เราใช้ในการมองตนเองมองผู้อื่นหรือมองสถานการณ์ข้อบอกพร่องเหล่านี้เนี่ยแม้บางอย่างอาจจะดูเหมือนฟังดูเหมือนไม่ได้เป็นความผิดบาปไม่ได้เกิดจากความตั้งใจแต่ในขณะเดียวกันมันสามารถจะนําเราไปสู่ความบาปได้บางคนบอกว่าเราบกพร่องแบบโดยสุจริตใจแต่พระคัมภีร์ในเลวีนนิติบทที่สข้อที่หนึ่งถึงข้อที่3เลวีนนิติบทที่4ี่ข้อหนึ่งถึงสพระยาเวตรัสกับโมเสสว่าจงกล่าวแก่คนอิสราเอลว่า ถ้าผู้ใดทำบาปโดยไม่เจตนาต่อบัญญัติประการหนึ่งประการใดของพระยาเวที่ทรงห้ามไว้และเขาได้ผิดทำผิดข้อหนึ่งข้อใดถ้าปุโรหิตผู้รับการเจิมไว้ทำบาปย่อมนำความผิดมาสู่ประชาชนเนื่องจากบาปที่เขาทำให้เขานำโคหนุ่มไร้ตําหนิมาถวายแด่พระยาเวเป็นเครื่องบูชาลบล้างบาปพระเจ้าบอกให้ปุโรหิตนั้นนำโคหนุ่มที่ไร้ตําหนิมาถวายเป็นเครื่องบูชาเพื่อจะชําระ บาปที่เขาทําโดยไม่ได้เจตนาเพราะฉะนั้นแม้ว่าอาจจะเป็นบาปหรือเป็นข้อบกพรองที่เราทําโดยไม่ได้เจตนาแต่พระเจ้าก็ให้ความสําคัญว่าสิ่งนั้นก็เป็นสิ่งที่เราต้องแก้ไขด้วยเช่นเดียวกันเจตนาหรือไม่เจตนาถ้ามันพลาดไปจากเป้าหมายไม่ว่าเป็นการละเมิดหรือการละเลยมันก็นับว่าเป็นความบาปด้วยกันทั้งสิน้นเหมือนเราตีเทนนิสถ้าเราตีเทนนิสแล้วมันออกนอกเส้นกรรมการขานว่าฟาวเราจะโต้กรรมการบอกเราไม่ได้ตั้งใจเรา ไม่ได้เจตนาจะตีให้มันออกนอกเส้นกรรมการก็บอกผมเข้าใจคุณแต่กรรมการก็ต้องตัดแต้มคุณเพราะฉะนั้นบาปไม่ว่าจะตั้งใจหรือไม่ได้ตั้งใจมันก็เป็นสิ่งที่เราเองจะต้องจริงจังในการแก้ไขมันและพระเจ้าให้ความสําคัญกับคสตียนทุกคนที่จะต้องแก้ไขชีวิตของตัวเราเองทั้งในบาปหรือที่ตั้งใจหรือข้อบกพร่องที่ไม่ได้ตั้งใจก็ตามเหตุที่พระเจ้าต้องการให้เราจัดการกับข้อผิดพลาดต่างๆนั่นเพราะว่าข้อผิดพลาดของชีวิตเรานั้น เป็นสิ่งที่ศัตรูในฝา่ายวิญญาณต้องการจะโจมตีมารซาตานต,ต้องการจะโจมตีจุดอ่อนต้องการจะโจมตีข้อผิดพลาดหรือข้อบอกพร่องเหล่านั้นอาจจะดูเหมือนเป็นข้อบอกพร่องที่ไม่ได้เป็นเรื่องใหญ่โตมากแต่มันสามารถใช้เรื่องข้อบอกพร่องที่ไม่ใหญ่โตเหล่านั้นเพื่อขยายผลและนําเราให้จมลงไปในบาปมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆบางคนตกที่นั่งลําบากเพราะเป็นคนอารมณ์ร้อนบางคนตกที่นั่งลําบากเพราะว่ามีนิสัยชอบประชด พอไปชดไปเรื่อยๆก็เลยกลายเป็นการทําลายตัวเองบางคนชอบพูดเกินจริงจนสุดท้ายก็ตกที่นั่งลาบ,บากเพราะการพูดเกินจริงหรือพูดเล่นไม่เป็นเรี่ยงบางคนก็ปกป้องตัวเองอย่างผิดๆก็นําให้ตัวเขาไปสู่ที่นั่งลําบ,บากในที่สุดบางคนขาดวินัยก็เริ่มจากการไปเรียนไม่ทันไปสอบไม่ทันไปสมัครงานไม่ทันสุดท้ายก็เริ่มบานปลายไปเรื่อยๆแล้วปล่อยตัวเองไปเพราะว่าล่าของการขาดวินัยมาจากล่าของการปล่อยปละละเลยกับตัวเอง พระเจ้าจึงต้องการให้เรารเผชิญหน้ากับความบกพร่องเหล่านั้นพระเจ้าต้องการให้เรารเผชิญหน้ากับความผิดพลาดหรือความมอแนเหล่านั้นแล้วลงมือแก้ไขมันด้วยความเชื่อแม้วีรบุรุษแห่งความเชื่อท่านหนึ่งคือกษัตริย์ดาวิดก็ยังไงที่ฐานต่อพระเจ้าขอให้ทรงค้นจิตใจของข้าพระองค์ในสดุดีบทที่1 3 9่งร้อยสาสาข้อสดุดี1 3 9่งร,ร,ร้อยสามกข้อกษัตริย์ดาวิดบอกว่าขอทรงตรวจค้นข้าพระองค์และทรงรู้จักจิตใจของข้าพระองค์ขอทรงทดสอบข้าพระองค์ และทรงรู้จักความคิดของข้าพระองค์ดาวิดเปิดใจของเขาขอให้พระเจ้ามาค้นดูจิตใจของท่านและทดสอบจิตใจของท่านให้รู้ว่าสิ่งนี้ถูกหรือสิ่งนี้ผิดและพระองค์จะเข้ามาให้ท่านได้รู้จักสิ่งที่อยู่ภายในความคิดของตัวท่านเองเราจึงเห็นว่าไม่ว่าใครก็ตามทุกคนต่างจะต้องเผชิญสถานการณ์หนึ่งคือการทดสอบจิตใจทดสอบท่าทีของชีวิตตัวเราเพื่อเราจะได้แก้ไขความบกพร่องของชีวิตเรา การจะเผชิญหน้ากับความบกพร่องในที่นี้มีอยู่อย่างน้อย3ประการประการที่1จะเกี่ยวข้องกับส่วนของเราเสียเยอะหน่อยส่วนประการที่2และ3เป็นสิ่งที่เราทําร่วมมือกับพระเจ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์ประการที่1ในการ,รเผชิญหน้ากับความบกพร่องก็คือค้นพบข้อบกพร่องของตัวเราพี่น้องผู้ทิมการสครับค้นพบข้อบกพร่องของตัวเราประการแรกคือการค้นพบข้อบกพร่องของตัวเราเอง เราจะซ่อมแซมหรือแก้ไขสิ่งของอะไรก็ต้องเริ่มจากการพบว่ามันเสียตรงไหนเราจะแก้ไขชีวิตของเราเองเพื่อเข้าสู่ปีใหม่ได้อย่างดีเราก็ต้องค้นพบว่าข้อบอกพล่องของตัวเราในช่วงปีที่ผ่านๆมาเป็นยังไงในพระคัมภีสองโครินธ์บทที่1 3สข้อ5 2งโครินธ์บทที่13ข้อ5าอาจารย์เปรโรบอกคริสเตียนในเมืองโครินธ์ว่าจงพิจารณาตัวเองดูว่าท่านดำรงอยู่ในความเชื่อหรือไม่อาจารย์เปรโรบอกให้คริสเตียนพิสูจน์ตัวเอง ว่าเราดำรงอยู่ในความเชื่อแท้หรือไม่จงพิสูจน์ตัวเองพวกท่านไม่ตระหนักว่าพระเยซูคริสต์สถิตอยู่ในท่านทั้งหลายหรือนอกจากพวกท่านไม่ผ่านการพิสูจน์พัานพีในตอนนี้ได้สอนเราให้เราพิสูจน์ตัวเองแล้วก็ค้นพบตัวเองว่าตัวเรามีความบกพล้องหรือสิ่งที่ดีอย่างไรที่จะรักษาหรือแก้ไขความเชื่อแท้ในที่นี้จึงไม่ใช่การที่คุณสมบูรณ์แบบแล้วในวันนี้แต่ความเชื่อแท้คือการที่คุณต้องการจะไปสู่ความสมบูรณ์แบบวันต่อวัน จะประโล่บอกจงพิจารณาตัวเองว่าท่านดำรงอยู่ในความเชื่อแท้หรือไม่หมายความว่าความเชื่อแท้ในวันนี้ไม่ใช่สิ่งที่เป็นความสมบูรณ์แบบแล้วณวันนี้แต่เป็นความปรารถนาที่เราต้องการจะไปสู่ความสมบูรณ์มากขึ้นแบบวันต่อวันการค้นพบจุดที่เป็นข้อบอกพร่องของตัวเองจึงเป็นความซื่อสัตย์กับตัวเองซื่อสัตย์กับพระเจ้าที่เราจะเรียนรู้จักตัวเองและค้นพบข้อบอกพร่องของตัวเราเพื่อจะรับการปรับปรุงแล้วก็แก้ไขในช่วงที่ผ่านมาผมก็ใช้เวลาในช่วงวันสองวันที่ผ่านมา ได้พิจารณาตัวเองว่ามีอะไรที่เป็นข้อบกพร่องที่ผมอยากจะเปลี่ยนแปลงอย่างน้อยสำหรับปีข้างหน้าที่จะเปลี่ยนแปลงสิ่งเหล่านี้อย่างเป็นรูปธรรมด้วยการพึ่งพาพระเจ้าและพระเจ้าก็เปิดเผยให้ผมเห็นผ่านเหตุการณ์ผ่านสิ่งต่างๆจนผมรู้ว่าสิ่งที่ผมต้องการจะเปลี่ยนอย่างน้อยในช่วงปีหน้าสามสิ่งคืออะไรในชีวิตของผมปัญหาส่วนใหญ่ที่เกิดขึ้นเพราะเรามักรับรู้ความผิดของคนอื่นมากกว่าจะรับรู้ความผิดของตัวเราเอง เรามักจะรู้ว่าคนนั้นผิดยังไงคนนี้ผิดยังไงแต่เรามักจะไม่ค่อยรู้ว่าตัวเราผิดยังไงและเมื่อเราจดจ่อความผิดของคนอื่นมากเท่าไหร่เราก็จะละเลยความการสนใจความผิดของตัวเองเพื่อจะแก้ไขมากขึ้นเท่านั้นเราก็จะมองว่าคนนั<ๆ>้นผิดอย่างนี้เหตุการณ์นั้นคนนี้ทําเหตุการณ์นู้นคนนู้นทําอย่างนี้จนเมื่อเราจดจ่อกับคนอื่นมากเท่าไหร่เราก็จะยิ่งสูญเสียความจดจ่อกับการแก้ไขความผิดของตัวเ <reviewers S 2> รวาอเอง,งมิชายคนหนึ่งนะครับไปหาหมอ เขาไปปรึกษามหมอบอกว่าหมอครับภรรยาของผมเนี่ยไม่ค่อยฟังผมเลยผมพูดอะไรเธอก็ไม่ค่อยฟังไม่ค่อยตอบผมเธอเย็นชากับผมหมอก็ถามบอกว่าแล้วภรรยาของคุณอายุเท่าไหร่สามีผู้เศร้าใจคนนี้บอกว่าภรรยาของผมอายุ60สิปีครับหมอบอกเป็นไปได้ไหมว่าภรรยาของคุณเนี่ยหูเสื่อมเธออาจไม่ได้ยินเสียงของคุณเธอก็เลยไม่ได้ยินสิ่งที่คุณพูดเธอก็เลยไม่ได้ตอบสนองแล้วดูเหมือนเย็นชา สามีท่านนี้ผมไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่าที่ภรรยาไม่ตอบอฉะเพาะภรรยาหูตึงก็ได้หมอก็บอกเอาอย่างนี้ละกันคุณกลับไปที่บ้านนะคุณลองไปยืนอยู่ห่างๆภรรยานิดนึงแล้วก็ลองพูดให้ภรรยาฟังถ้าเธอไม่ตอบสนองเธอไม่ได้ยินคุณก็ก้าวไปอีกก้าวหนึ่งแล้วพูดประโยคเดิมด้วยขนาดเสียงเท่าเดิมถ้าเธอไม่ได้ยินคุณก็ก้าวไปอีกก้าวหนึ่งแล้วก็พูดด้วยประโยคเดิมน้ำหนักเสียงเท่าเดิม จนถึงระดับไหนที่ภรรยาคุณตอบคุณได้นั่นแหละคือระดับการได้ยินของภรรยาชายคนนี้กลับไปได้วยความรู้สึกจ๊มมากหมอคนนี้เก่งมากเขากลับไปถึงบ้านเปิดประตูบ้านเข้าไปเข้าไปตรงไปในครัวเพราะภรรยากําลังหั่นผักอยู่ก็ถามภรรยาบอกว่าที่รักวันนี้มีอะไรกินบ้างภรรยาซึ่งหั่นผักอยู่ก็ไม่ได้สนใจหันหลังให้กับเขาเขาก็ก้าวไปหนึ่งก้าวที่รักวันนี้มีอะไรกินบ้าง ภรรยาก็หันผักไม่สนใจเขาก้าวไปหนึ่งก้าวเป็นก้าวที่สามที่รักวันนี้มีอะไรกินบ้างภรรยาไม่สนใจหูตึงจริงๆเขาก้าวไปเป็นครั้งที่สี่ที่รักวันนี้มีอะไรกินบ้างภรรยาหันมาถือมีบอกว่าบอกตั้งสี่ครั้งแล้วว่าทาก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวตกลงใครหูตึงครับ บางทีเรามองว่าพบความผิดมนอยู่ที่คนอื่นภรรยาเราหูตึงจงภรรยาพูดตั้งสี่รอบแล้ว,ลวกาทําก๋วยเตี๋ยวไอคนหูตึงแล้วระดับการได้ยินต่ําก็คือสามีนั่นเองที่เขารู้สึกภรรยาเย็นชากับเขาเพราะว่าเขาไม่ได้ยินสิ่งที่ภรรยาพูดแล้วถ้าเรามองว่าเขาเย็นชาเขาเป็นอยางไงอย่างนี้เราก็จะมองข้ามจักรท่าเราหูตึงแล้วเราก็ไม่รู้ว่าตัวเราเองหูตึงบางทีปัญหาที่เกิดขึ้นมาันอาจจะไม่ใช่ความผิดของคนอื่นแต่เป็นเพราะเราไม่เห็นความผิดพลาดของตัวเราเอง แล้วเราก็ใช้ชีวิตไปเรื่อยๆมันก็เลยกลายเป็นปัญหาเราเชื่ออย่างหนึ่งเป็นสโลแกนในค่าย New Life ของเราคือถ้าถ้าคนเปลี่ยนทุกอย่างก็จะเปลี่ยนจริงไหมครับถ้าตัวคนเปลี่ยนสถานการณ์มันก็เปลี่ยนคนรอบข้างก็เปลี่ยนใครเบึ้งตึงกับเราใครเกลียดชังเราถ้าเราเปลี่ยนเขาก็เปลี่ยนเพราะฉะนั้นถ้าเราพบสิ่งที่เป็นปัญหาหรือความบกพร่องในตัวของเราเราก็จะไปสู่กระบวนการของการเปลี่ยนแปลงสิ่งที่อยู่รอบข้างของเราได้คนส่วนใหญ่จึงมักโทษสถานการณ์สภาพแวดล้อมแต่ลืมไปว่าข้อบกพร่องที่เขาแก้ไขและควบคุมได้ คือข้อบอกพร่องที่อยู่ในตัวของเขาเองอาจัมปโลจึงพูดในสองโครินธ์บทที่13มว่าจงพิจารณาตัวเองว่าท่านดำลงในความเชื่อแท้หรือไม่ท่านพยายามเน้นย้ำให้เราพิจารณาตัวของเราแล้วก็แก้ไขชีวิตของเราด้วยการค้นพบมันที่เป็นข้อบอกพล้องเหล่านั้นให้เจอเราไม่อาจจะซ่อมแซมบางอย่างถ้าเราไม่รู้ว่ามันเสียตรงไหนแม้คุณจะมีความรู้เรื่องวิธีซ่อมคุณจะมีความรู้เรื่องกลไกลเครื่องจักรต่างๆอย่างดี แต่คุณจะไม่สามารถซ่อมมันได้ถ้าไม่สามารถระบุปัญหาของมันได้ถ้าเราระบุปัญหาว่ามันเสียตรงไหนไม่ได้แม้เรารู้วิธีซ่อมเราก็ซ่อมมันไม่ได้เพราะฉะนั้นเราจึงต้องค้นพบว่าตัวของเรามีปัญหาตรงไหน,นมีข้อบกพร่องตรงไหน,นแล้วก็แก้ไขสิ่งเหล่านั้นมีใครไม่รับไปหาช่างซ่อมรถขอให้ช่วยเช็คอาการสุดท้ายพอช่างมาถึงบอกว่าโอ้รถมันเสียอย่างนั้นอย่างนี้โอ้ไม่ไม่ไม,ไม่มันไม่ใช่ความผิดของผม ขาบอกผมว่าผมไม่บอกความผิดคุณ้วมันเสียอย่างนี้ไม่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 ภรรยาผมเป็นคนขับล่าสุด <c oughs> นะผมผมมันทําให้ผมไม่ดีอย่าบอกผมเลยว่ารถผมเสียตรงไหนทุกคนคงไม่ต้องการที่จะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมครับเมื่อเราเอารถไปตรวจเราก็ต้องการให้คนบอกเราว่ารถเราเสียหายตรงไหนน่าแปลกใจว่าเราต้องการรู้ว่ารถยนต์เราเสียหายตรงไหน,นเครื่องใช้ไฟฟ้าของเราเสียหายตรงไหน,นแต่เรากลับไม่อยากทําเช่นนั้นกับตัวของเราเอง เราสนใจที่จะรู้ว่าของใช้เราเสียตรงไหน,นแต่เราไม่สนใจที่จะมองว่าชีวิตของเราผิดพลาดตรงไหน,นสลหรับบางคนเมื่อคนมาเตือนเขาเขาก็บอกว่ไม่ผมไม่ได้ทําอย่างนั้นไม่ผมไม่ได้เป็นคนอย่างนั้นคุณกําลังเข้าใจผมผิดคุณกําลังตัดสินผมและเมื่อเราปฏิเสธด้วยการตั้งกําแพงของการปกป้องตัวเองเราก็จะพลาดข้อเท็จจริงสำหรับการแก้ไขชีวิตของเราเราจึงควรเปิดใจแม้ว่าสิ่งที่เขาพูดอาจจะมีการตีความที่ผิด แต่หากมีความจริงบางส่วนเกี่ยวกับเราที่ต้องแก้ไขแม้แค่1%เปอร์เซเราก็ควรจะเปิดใจรับ1%นเอเนั้นเองไหมครับไม่ใช่หมายความเราต้องรับทั้งร้อยเปอร์เซนต์ทั้งที่มันไม่ใช่ขอ้อแท้จริงแต่ก็ไม่ใช่ว่าเราจะปิดทั้งร้อยเปอร์เซนต์และเลือกปฏิเสธหนึ่งเปอร์เซนต์นั้นเพียงเพราะการรักษาหน้าของเราพระเจ้าจึงต้องการอยากให้เราเป็นคนที่ตระหนักแล้วก็รู้จักสิ่งที่เป็นข้อบอกพร่องของตัวเราเองแล้วเมื่อเราค้นพบข้อบอกพร่องเหล่านั้นยอมรับตนเองเราก็จะไปสู่กระบ,บวนการของการแก้ไขได้้ในนขันต่อไป ในยอห์นบทที่9ข้อที่40ถึง4 1ยอห์นบทที่9กข้อ40ถึง41ฟาริสีอยู่ใกล้พระเยซูฟาริสีก็เลยถามพระเยซูบอกว่าพวกเราตาบอดด้วยหรือพระเยซูตรัสกับฟาริสีว่าถ้าพวกท่านตาบอดท่านก็จะไม่มีบาปแต่พวกท่านพูดเดี๋ยวนี้เองว่าเรามองเห็นฉะนั้นบาปของท่านจึงยังมีอยู่ฟาริสีบอกว่าตัวเขามองเห็นเขารู้ทุกอย่างเขาแจ่มกระจ่างแต่เพราะสิ่งนั้นพระเยซูก็บอกว่าบาปยังคงอยู่ในชีวิตของเขา เขามีบาปพะเขาบอกว่าตัวเขามองเห็นแต่จริงๆแล้วเขาไม่เห็นความผิดของตัวเองความผิดนั้นจึงยังคงหลบซ่อนตัวอยู่ในชีวิตของเขาความหยิงและการปกป้องตัวเองทําให้ฟาริสีห่างไกลจากการชําระด้วยพระคุณของพระเจ้าไม่ใช่บาปที่ทรํรลายควของพระเจ้าแต่บาปที่ไม่รับการแก้ไขต่างหากที่ทํรลายควของพระเจ้าเราทุกคนต่างมีความปกป้องความไม่สมบูรณ์ไม่ใช่บาปที่ทําลายคของระเจ้าาแต่่บปปทีปิดซ่อน และไม่รับการแก้ไขต่างหากที่ทําลายชีวิตคนของประชาเพราะฉะนั้นวันนี้เราจึงต้องพบสิ่งที่เป็นข้อบอกกร้องของตัวเราแล้วจัดการแก้ไขสิ่งเหล่านั้นเสียและเมื่อเราพบเห็นว่าตัวเราทําบาปคนที่ทําบาปในพระคัมภีร์เดิมก็จะนาเครื่องบูชามาถวายเพื่อไถ่บาปแต่ถ้าเขาไม่พบว่าตัวเขาทําบาปเขาจะไม่นําเครื่องบูชามาถวายเพื่อไถ่บาปและนั่นจะไม่นําเขาไปสู่กระบวนการของการชําระและล้างชีวิตในพระคัมภีร์เดิม เราจึงสนใจอย่างหนึ่งคือเราต้องตระหนักสิ่งที่เป็นจุดอ่อนของตัวเราเองไม่ว่าเราจะอายุแค่ไหนก็ตามเราจะมีฐานะทางสังคมอย่างไรก็ตามเราควรเปิดใจให้พระวิญาบริสุทธิ์เข้ามาเปิดเผยสิ่งที่เป็นกอบปกป้องของตัวเราไม่ใช่เพื่อปลักปลําแต่เพื่อเราจะเรียนรู้และเราจะได้ทําการบ้านในการแก้ไขสิ่งเหล่านั้นในชีวิตของเราได้เมื่อสมัยผมรับใช้พระเจ้าผมเป็นหัวหน้าแคร์ดูแลแคร์อยู่ประมาณสัก3ปีนะฮะเป็นหัวหน้าแคร์ในช่วงเวลานั้น และคนในแครก็มีหลายต่อหลายคนผ่านเข้ามาในช่วงเวลาต่างๆบางช่วงเวลานะครับในแครเต็มไปด้วยคนที่มีความท้าทายสำหรับผมในการจะเป็นผู้ที่อภิบาลดูแลบางคนที่เข้ามาติดยาเสพติดแล้วก็เข้ามาหาพระเจ้าบางคนรักร่วมเพศแล้วก็เข้ามาหาพระเจ้าบางคนเพิ่งลาออกจากการรับใช้แล้วก็ขอมาอยู่ในแคร์ของเราบางคนเพิ่งหลงหายมาก็กลับมาหาพระเจ้า บางคนเพิ่งมาจากกลุ่มและที่ความเชื่อที่สอนไปผิดจากพัมพีก,ก็กลับมาอยู่ในแคร์ปรากฏว่าในแคร์ตอนนั้นมีอยู่ประมาณ5้าหคนทุกคนมีกรณีหมดเลยแล้วผมในเวลานั้นผมมองกลุ่มที่เป็นทีมงานที่อยู่ในแคร์ผมก็คิดว่าโอ้โหเราจะจัดการยังไงกับสิ่งเหล่านี้ดูแล้วมันไม่ง่ายเลยทีเดียวเพราะว่าหลายเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องตัวเอจริงๆผมก็ตั้งคําถามพระเจ้าทําไมให้ผมต้องดูแลคนเหล่านี้พระเจ้าก็ตอบในจิตใจว่าเพราะผมก็เป็นตัวเอในบรรดาสิ่งเหล่านี้เหมือนกัน <laughs> นะแลวพระเจ้าก็สัมผัสจิตใจผม ด้วยประโยคพัมภีว่าคนปกติไม่ต้องการหาหมอมีแต่คนป่วยที่ต้องการหาหมอพระเยซูไม่ได้มาเพื่อมาเรียกคนดีแต่มาเรียกคนบาปให้กลับใจเสียใหม่วันนั้นผมก็สำรวจตัวเองผมก็กลับใจแก้ไขชีวิตในส่วนที่ผมต้องเปลี่ยนแปลงและผมก็ดูแลพี่น้องเหล่านี้รับใช้ร่วมกันเ,าเขาด้วยความรู้สึกเราเป็นครอบครัวเดียวกันเรารับใช้พระเจ้าร่วมกันและเป็นเรื่องที่น่าสะใจมากว่านั้นเป็นกลุ่มแคร์ที่ในประสบการณ์ชีวิตผมที่มีการเกิดผลและ,จะเจริญเติบโตมากที่สุด ท่าผมเคยรับใช้พระเจ้าดูแลกลุ่มแคร์มาตลอด13สัปดาห์ในหนึ่งไตรมาสมีคนใหม่มาหาพระเจ้าในกลุ่มแคร์ของเราทุกสัปดาห์นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะพระเยซูไม่ได้หาคนที่เขาเรียกว่าพร้อมหรือเป็นคนที่ดีแต่เป็นคนที่เขายอมรับว่าเขาบกพร่องเขาต้องการรับความช่วยเหลือและพระคุณพระเจ้าก็จะทํางานในคนเหล่านี้ได้มากกว่าคนที่ไม่ยอมรับตนเองเอเมนไหมครับนั่นจึงไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรที่เราจะบอกว่าเราบกพร่องเราผิดพลาดไม่ต้องห่วงว่าภาพลักษณ์ของเราจะดูมันเสียหายในสายตาคนอื่น ขอให้เราถูกต้องในสายพระเนตรพระเจ้าให้พระเจ้าได้แก้ไขและจัดการชีวิตของเราอย่าปล่อยให้บาปหรือข้อผิดพลาดลอยนวลชีวิตเราต่อไปครับปีข้างหน้าของเราขอให้เป็นปีที่เราได้รับการทํางานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในการแก้ไขชีวิตเอเมนไหมครับอย่าให้บาปมาปิดกั้นพระพรอย่าให้บาปมาเป็นช่องที่ทําให้ศัตรูโจมตีชีวิตของเราอยู่วันแล้ววันเล่าจัดการกับสิ่งเหล่านั้นเสียบางคนบอกเป็นข้อบอกกล้องที่ไม่ได้ตั้งใจ ในเลเม่มนิติบทที่สี่ข้อสาบอกว่าปุโรหิตที่รับการเจิมไว้ทําบาปแม้บาปโดยไม่ตั้งใจก็ย่อมนําความผิดมาสู่ประชาชนบางทีเราดูเหม,มือนเป็นเรื่องของเราแต่พัมปีไม่ได้บอกแบบนั้นพัมปีบอกเมื่อปุโรหิตทําบาปผู้รับการเจิมทําบาปก็นําความผิดมาสู่ประชาชนเนื่องจากบาปที่เขาทําบาปที่ทําแม้ว่าตั้งใจหรือไม่ตั้งใจเราก็ต้องค้นพบมันเพราะมันเองอาจทําร้ายพี่น้องคนอื่นและเป็นเหตุให้เขาสะดุดได้ถ้าไม่จัดการในบาปเหล่านั้น ขั้นตอนแรกจึงต้องค้นพบสิ่งที่เป็นข้อบอกพร่องของตัวเราและแก้ไขมันเวลาไหนที่เราจะค้นพบข้อบอกพร่องของเราได้ดีที่สุดจากส่วนตัวของผมที่ผมมองผมคิดว่าเราจะค้นพบข้อบอกพร่องของเราได้ดีสุดยามเราเจอสถานการณ์ที่เป็นแรงกดดันมากที่สุดเราจะรู้จักคนคนหนึ่งได้ในยามที่เขาเจอการทดสอบนั่นแหละตัวตนจริงๆของเขาจะแสดงออกมาให้เห็นชีวิตคนเราก็เป็นเหมือนกับยาสีฟันเราจะรู้ว่าสิ่งที่อยู่ในหลอดคืออะไรก็ต่อเมื่อมันถูกแรงบีบออกมาเท่านั้น ถ้าเหตุการณ์รอบข้างทุกอย่างสบายมีชีวิตที่ราบลื่นไม่มีอุปสรรคปัญหาไม่มีใครขัดใจเราจะไม่แสดงสิ่งที่เป็นจุดอ่อนของตัวเราเองออกมาแต่เมื่อสถานาการณ์ไม่เป็นใจเราถูกบีบให้โกรธจัดเราถูกบีบให้ก,ด,ก,หกดดันจัดจัดถูกขนาบอย่างรุนแรงเราถูกย้ทำทําให้เราสูญเสียศักดิ์ศรีเวลานั้นเนี่ยความอ่อนแอของตัวเราทั้งสิ้นมันจะแสดงออกมาให้เห็นและนั่นคือการบ้านที่เราต้องร่วมมือกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ในการจัดการหรือแก้ไขปัญหา และเราจะรู้จักตัวเองได้มากขึ้นเมื่อเจอสถานการณ์ที่บีบคั้นเหล่านั้นเวลาที่ความรับผิดชอบเป็นจํานวนมากเวลาที่มีคนไม่เห็นด้วยหรือขัดใจกับความคิดของเรานั่นคือการทดลองใจที่สําคัญจงอย่าพลาดบทเรียนที่สําคัญจากเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์เหล่านี้และในสถานการณ์เหล่านั้นพระเจ้าจะทําให้เราค้นพบสิ่งที่เป็นการบ้านขั้นถัดไปที่พ่อยามไปสุดจะทําในชีวิตของเราเพราะฉะนั้นเมื่อเราขัดแย้งกับใครแทนที่จะมองว่าเขาผิดอย่างนั้นผิดอย่างนี้ เราควรจะมองว่าแล้วตัวเรามีอะไรบางอย่างไหมที่เป็นความผิดที่ทําให้เกิดความขัดแย้งนั้นถ้าในความขัดแย้งสองฝ่ายพยายามจะบอกว่าอีกฝ่ายหนึ่งผิดยังไงความขัดแย้งนั้นจะไม่มีทางคลี่คลายได้เลยแต่ถ้าเราใช้ประโยชน์จากความขัดแย้งนั้นเหมือนคนที่ถูกบีบจนกระทั่งยาข้างในไหลออกมาจากหลอดยาสีฟันเมื่อน,นั้นเราก็จะค้นพบว่าตัวเราต้องแก้ไขยังไงและการพูดคุยก็จะเป็นไปด้วยการขอโทษกับส่วนที่เราทําผิดเพราะเราพบแล้วว่าเราทําผิดเรื่องนี้ ท้าให้ความขัดแยง้งจํานวนมากได้รับการแก้ไขให้ดีมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆหรือเมื่อจเจอปัญหานอกจากจะมองว่าเป็นความผิดของใครหรือฝ่ายไหนอาจจะลองมองดูว่าในปัญหาเหล่านั้นเรามีส่วนผิดตรงไหนบ้างเพื่อเราจะรับการแก้ไขอย่าให้ตัวเรากลายเป็นผู้ที่พิภากษาที่ตั้งตัวขึ้นคอยตัดสินผู้อื่นจนปล่อยให้ส่วนแห่งใจของเราไปเหมือนส่วนที่มันลกชักและไม่ได้รับการตรวจสอบวันนี้ขอให้ประการที่หนึ่งของเราบรรลุผลด้วยกันในช่วงปิด ปีใหม่วันหยุดนี้ให้เราเองใช้เวลาในการสำรวจจิตใจของเราและค้นพบการบ้านที่เราจะแก้ในปีข้างหน้าเพื่อเราจะก้าวไปในปีข้างหน้ายางเกิดผลเองไหมครับสิ่งที่สองนะครับคือการลงน้ำหนักแก้ไขข้อบกพร่องตามที่พระเจ้าทรงนำลงน้ำหนักแก้ไขข้อบกพร่องตามที่พระเจ้าทรงนำไม่เพียงแต่เราจะค้นพบนะครับหรือตระหนัก แต่เราต้องลงน้ำหนักจัดน้ำหนักเพื่อจะแก้ไขข้อบกพร่องหรือข้อผิดพลาดตามที่พระเจ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงนำเราเชื่อในพระเจ้าผู้ทรงพระชนยือยู่แล้วเชื่อในพระวิญญาณบริสุทธิ์ผู้ดำเนินชีวิตอยู่ในเราเพราะฉะนั้นเมื่อเราดำเนินชีวิตพระวิญญาณบริสุทธิ์จะพูดกับเราพระอ์จะตรัสบางสิ่งบางอย่างในจิตใจเราเพื่อให้เราได้รับการแก้ไขและเราต้องลงน้ำหนักกับสิ่งที่พระวิญญาณบริสุทธิ์พูดในชีวิตเราอย่างจรงิงจังอย่าลดน้ำหนักในสิ่งที่พระวิญญาณบริสุทธิ์พูดและเตือนในีงนททั่ ข้อที่12บสองถึสิทิตัสบทที่1นึ่งข้อสิบสองสิบสามอาจารย์เปโตรได้บอกทิตัสบอกว่ามีผู้ทํานายคนหนึ่งในเกาะคลีฟได้บอกว่าชาวคลีฟเป็นคนชอบพูดปดโหดร้ายเกียดคารแล้วก็ตะกะอาจารย์เปโตรสอนทิโมธีซึ่งอยู่ที่เกาะคลีฟบอกว่าจงว่ากล่าวคนในเมืองนั้นให้แรงๆเพื่อพวกเ,เขาจะกลับมามีความเชื่อที่ถูกต้องเนั้นเมื่อพระเจ้าสัมผัสและสําแดงจัมปโลฟังสิ่งนั้นเลยท่านได้ฟังว่ามีผู้ทานายผู้เผยพระชนะท่านหนึ่งบอกว่าชาวคลีฟมีจุดอ่อนเรื่องนี้ท่านก็สอน ทิตาซึ่งดูแลชาวครีตอยู่บอกว่าให้พูดตักเตือนในเรื่องเหล่านี้อย่างจริงจังเพราะว่านี่คือสิ่งที่พระเจ้าไม่พอพระทยัยและพระเจ้าสำแดงผ่านทางผู้เผยพระชนะมาอย่างคนชาวเมืองครีตจงประโลมจริงจังกับการแก้ไขตามสิ่งที่พระเจ้าทรงนำถ้ารู้ว่าพระเจ้าตรัสต้องมีน้ำหนักนัยยะที่ต้องให้ความสำคัญบางครั้งพระเจ้าตรัสว่าเราบกป้องในเรื่องนี้แล้วเราต้องแก้ไขถ้าเราจะมองว่ามันเป็นเรื่องที่เล็กๆน้อยๆแล้วก็ปล่อยมันผ่านไป เป็นการปล่อยให้เสียงของพระวิญญาณไปสุดในชีตนั้นผ่านไปโดยการเพิกเฉยแต่พี่น้องเรื่องเล็กน้อยจำนวนมากสร้างความเสียหายที่ใหญ่โตตึกเวลาจะพังบางทีมันไม่ได้พังพร้อมกันด้วยเสาทุกต้นแต่มันเกิดจากเสาบางต้นที่มีรอยปริรอยแตกหรือมีความอ่อนแอเปลาะบางไม่ได้มาตรฐานเมื่อเสาต้นนั้นพังแค่ต้นเดียวก็จะดึงต้นอื่นและลากต้นอื่นไปให้พังตามๆกันเราเคยเห็นรถสิบล้อชนสวเสาไฟฟ้าไหมครับ ชนต้นเดียวมาทีล้นทั้งถนนเลยเพราะว่ามันลากแล้วมันดึงกันไปทั้งหมดทุกๆต้นความล้มเหลวของชีวิตบางครั้งก็เกิดจากจุดบกพร่องเล็กๆบางอย่างที่เราปล่อยมันไว้เป็นเวลานานโดยคิดว่ามันไม่สลักสําคัญและเมื่อเราปล่อยจุดปริรอยคลักเหล่านั้นไว้ในชีวิตโดยไม่ยอมแก้ไขและให้มันโตไปได้กันกับเราวันหนึ่งมันก็จะลากชีวิตเราให้ล้มคลืนลงไปเหมือนเวลาเขาระเบิดตึกในต่างประเทศเขาก็จะไปวางระเบิดไว้ตามเสาสําคัญไม่กี่ต้น หรือเพียงแค่เสาชั้นล่างไม่ได้วางทุกชั้นเพราะไปวางเสาชั้นบนก็ไม่มีประโยชน์อะไรต้องวางเสาชั้นล่างพอพังทีแล้วแล้วก็พังทลายทั้งหมดมารก็ใช้ช่องนี้ในการโจมตีชีวิตของเราเพราะฉะนั้นเมื่อพระวิญญาณไปสุดพูดกับเราว่าเรื่องนี้ต้องเปลี่ยนนั่นแสดงว่าเรื่องนั้นคือรอยแคลกที่สําคัญแม้มันอาจจะดูเหมือนเล็กน้อยในสายตาของเราแต่มันคือรอยแคลกที่สําคัญที่เราต้องจัดการก่อนที่ชีวิตจะล้มคลืนพังลงมาพระเยซูพูดในมาระโกบทที่ 7: ข้อที่ถึง มาระโกบทที่7ก็ยี่สิบเอ็ดถึงยี่สิบสามบอกว่าภายในใจมนุษย์หรือจากใจของมนุษย์นั้นแหละที่ความคิดสิ่งที่ชั่วร้ายเกิดขึ้นมาพระเยซูบอกว่าความคิดของมนุษย์จ,จิตใจมนุษย์เนี่ยเป็นที่ที่ความชั่วร้ายมันเกิดขึ้นมีความโน้มเอียงไปสู่ความเสื่อมมีความโน้มเอียงไปสู่ความชั่วร้ายพระเจ้าจึงต้องการจะจัดการหรือแต่ต้องกับจุดบ,บกพร่องริ้วรอยหรือรอยแตกเหล่านั้นในมุมต่างๆของชีวิตเราไม่ว่าจะเป็นความเจ้าอารมณ์ ทัศนคติที่ไม่ถูกต้องบางอย่างพระเจ้าจะเปิดเผยให้เรารู้จักตัวของเราเพื่อจะจัดการและแก้ไขและเมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์ตรัสกับเราว่าสิ่งนี้เราต้องเปลี่ยนขอให้เราทําสิ่งที่สองในข้อนี้ก็คือการลงน้ําหนักลงน้ําหนักเพื่อจะจัดการอย่างจริงจังกับสิ่งที่พระวิญญาณบริสุทธิ์พูดกับเราจัดน้ําหนักจัดพาราลิตี้ลำดับความสําคัญและวางแผนอย่างจริงจังเพื่อจะจัดการกับข้อผิดพลาดเหล่านั้นถ้านอาจจะลงในปฏิทิน เดือนมก,กราคมว่าตลอดเดือนมก,กราคมสิ่งที่เราต้องการจะเปลี่ยนเพราะพรพุทธญาณมาิสุพูดกับเราในช่วงสิ้นปีที่ผ่านมาคือเรื่องนี้เราต้องการจะเปลี่ยนและต้องการจะจัดการมันอย่างจริงจังท่านอาจจะระบุลงไปในปฏิทินและเริ่มต้นวางอมาเป็นเป็นกิจกรรมหรือเป็นแผนการในการแก้ไขหรือการจัดเปลี่ยนสภาพแวดล้อมอะไรบางอย่างเพื่อให้สิ่งที่พระพุทญ,ญาณมาิสุพูดนั้นได้รับการเปลี่ยนแปลงแก้ไขบางครั้งเรารู้สึกว่าเราเป็นเหมือนกับ หมีไล่ตะปบคนอื่นเวลาเราหงุดหงิดฉุนเฉียวเวลาเรานอนน้อยเราพักผ่อนน้อยเราเครียดเราเป็นเหมือนหมีที่มันแบบมีความเกลี้ยกล่อดไล่ตะปบทุกคนที่เข้ามาเกี่ยวข้องเราก็ต้องรู้แล้วว่าปีข้างหน้าเราต้องมีช่วงเวลาถ้าเราเหน็ดเหนื่อยจัดจัดเราต้องไปหาถ้ำจำศีลพอเรามีถ้ำจำศีลเหลือสงบสักนิดหนึ่งไม่ปล่อยให้ไปสู่จุดแบบสุดขีดไงเพราะเรารู้ธรรมชาติเราว่าถ้าเราสู่จุดจุดขีดแบบอ่อนแอจะจัดเพลียเหนื่อยเหนื่อยจะจัดเนี่ยเราจะไปสู่จุดที่เราพูดไม่ดีกับคนรอบข้าง ก็ต้องป้องกันตัวเองไม่ให้ถลํมไปสู่จุดๆนั้นและเมื่อเราสร้างนิสัยแห่งความสงบในจิตใจของเราไม่เป็นคนเจ้าอารมณ์หงุดหงิดบ่อยๆเราก็จะเกิดนิสัยใหม่ขึ้นมาขณะที่นิสัยเก่าก็จะหมดเลี่ยวแรงแล้วก็ตายไปจากชีวิตของเราแม้เมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์พูดขอให้เราร่วมมือกับพระวิญญาณบริสุทธิ์โดยการให้น้ําหนักกับสิ่งเหล่านั้นเพื่อเป็นการเปลี่ยนแปลงอย่างเอาจริงเอาจังและเป็นรูปธรรมจริงๆบางคนพระวิญญาณบริสุทธิ์พูดบอกว่าเราตื่นสาย การตื่นสายของเราเรามองปเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่มันอาจจะเป็นรอยแคลกของชีวิตในอนาคตวันหนึ่งข้างหน้ามันอาจจะทําให้เราไม่ประสบความสำเร็จมาอาจจะทําให้เราตื่นสายไปแต่งงานไม่ทันและพลาดงานแต่งงานของเราก็ได้หรืออาจจะทําให้เราตื่นสายทําสิ่งต่างๆในชีวิตไม่ทันไปทํางานไม่ทันไปรับโบนัสไม่ทันชีวิตอาจจะเสียไปเพราะว่าเราตื่นสายบางทีเรื่องเล็กๆที่พี่น้องเห็นอาจจะเป็นปัญหาผมเคยมีปัญหาเป็นคนไปสาย1 0ถึง15นาที เวลาไปเรียนหนังสือก็ไปสาย10-15นาทีผมก็คิดว่าผมพยายามเปลี่ยนแต่ผมก็เมินเฉยกับมัน10-15นาทีไม่เป็นไรส่วนใหญ่เรามา1 0 1 5ิบห้านาทีครูก็พยายามคุยคุ้นเคยกับเด็กก็คุยกับเด็กไปเรื่อยแล้วก็ไปเรียนสาย 10- 15นาทีไม่เป็นอะไรจนกระทั่งวันหนึ่งนะครับสิ่งที่เป็นอะไรมันก็เกิดขึ้นอาจารย์ที่ประกาศวันสอบไปแล้วคุยกับนักเรียนที่อยู่ในห้องขอเปลี่ยนวันสอบ แล้วผมเข้ามานาทีที่11บะพอเข้ามาสายไปสิบนาทีผมก็ตาลีตาเหลือหัวฟูมาเข้ามานั่งเนียนๆนะครับแล้วก็เระียนหนังสือไปเรื่อยโดยไม่รู้ว่าอาจารย์บอกว่าเปลี่ยนวันสอบเมื่อ10นาทีแรกของการเริ่มคลาสพอถึงวันสอบเพื่อนโทรศัพท์มาหาผมบอกว่าอยู่ไหนผมบอกก็ก็อยู่ตรงเนี้ยนะคะืออยู่คนละที่กันนะฮะเขาบอกว่าทำไมไม่มาสอบผมบอกโอ้ยอย่ามาอั Sweet ้ม <jogos> เพื่อนก็พูดพูดอยู่นะบอกว่าอย่ามาอําสุดท้ายไม่ใช่แล้วฮนะไม่ได้ไปสอบเพราะว่าไอ้รอยคลักนั่นนะ่ะสิบนาทีนั่นแหละที่เราคิดว่ามันไม่สลักสําคัญดีนะเนี่ยที่กลับใจก่อนเลยไปแต่งงานทันบางทีเรื่องเล็กๆของชีวิตของเรามันอาจจะมีปัญหาถ้าเราไม่จัดการมันสิ่งที่พระวิญญาณบริสุทธิ์พูดมันมีนัยยะอะไรบางอย่างอย่างแน่นอนพระวิญญาณบริสุทธิ์ไม่ต้องการให้เราเป็นวิหารที่ไม่สะอาดพระองค์จะเปิดเผยให้เราเห็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องในชีวิตของเรา เราจึงควรมีเวลาในการฟังเสียงพระวิญญาณบริสุทธิ์และมีเวลาให้พระองค์ได้ตรัสในชีวิตของเรามากเพียงพอทั้งการอ่านพระคัมภีร์หรือการเฝ้าเดี่ยวบางครั้งสิ่งที่เราใกล้ควรใน,รานาพระเจ้าพระวิญญาณจะตรัสเป็นถ้อยคำบางอย่างกระโดดเข้ามาแตะในจิตใจของเราถ้าเรารู้สึกว่ามันมีเรื่องพิเศษบางอย่างที่พระเจ้าต้องการให้เราเปลี่ยนแปลงอย่าเพิกเฉยสิ่งเหล่านั้นเลยครับพระเจ้าจะเปิดเผยกับเราพระเจ้ารู้ว่าเราจะ,ะเผชิญอะไรในเดือนข้างหน้า ในปีข้างหน้าหรือในสิบปีข้างหน้าพระองรู้ว่าสิ่งที่เราไม่เปลี่ยนวันนี้จะเป็นปัญหาหนักสาหัสกับเราในอีกปีข้างหน้าในอีกสิบปีข้างหน้าพระองจิงต้องการจะบอกว่าสิ่งนี้คุณต้องเปลี่ยนไม่งั้นคุณจะไม่พร้อมสําหรับเวลาอีกสิบปีข้างหน้าที่คุณจะเจอวิกฤตใหญ่สำหรับชีวิตในวันนี้บางคนรู้สึกเราใช้เงินอย่างนี้มันก็ไม่เห็นเป็นอะไรเราก็ใช้เงินไปเรื่อยๆพระเจ้าพูดในใจบอกใช้เงินให้อารักขาให้ดี เราบอไม่เห็นเป็นไรเราก็ใช้เงินไปเรื่อยๆพระวิญญาณไปสุดพูดในจิตใจของเราอาจจะเพราะว่าในปีขา้างหน้าหรือสองปีขา้างหน้าหรือ10ปีขา้างหน้ามันจะมีวิกฤตเศรษฐกิจครั้งใหญ่ถ้าเราไม่เปลี่ยนนิสัยการใช้เงินในวันนี้วันนั้นเราจะยากลําบากอย่างแสนสาหัสเพราะนั้นพระเจ้าผู้รู้เหตุการณ์ล่วงหน้าพระองค์รู้ว่าตรงนี้เราจะเจออะไรพระองค์จึงบอกให้เราเปลี่ยนตั้งแต่ตอนนี้เพื่อเราจะผ่านพ้นตรงนั้นได้งนั้นอย่าละเลยเสียงที่พระวิญญาณไปสุดพูดแม้จะดูเหมือนเป็นอะไรที่มันแผ่ว อาจจะเป็นสิ่งที่มาจากคนบางคนเขาพูดกับเราหรือเขามาทะเลาะกับเราแล้วเรื่องนั้นเป็นเสียงที่พระเจ้าเตือนแล้วเรารู้แต่เรากําลังทะเลาะอยู่เราก็ปฏิเสธและปัดข่าวสารน,นั้นไปพระเจ้าจะใช้บางคนมาเปิดเผยทําให้เรารู้ว่าพค์ต้องการเปลี่ยนอะไรในเราคนน่า,าจ,จะเป็นภรรยาของเราสามีของเราลูกของเราพี่น้องในคริสตจักรหรือเพื่อนในที่ทํางานเขาอาจจะพูดอะไรบางอยา่าง และนั่นอาจจะเป็นโอกาสที่พระเจ้ากําลังตรัสกับเราอยู่อย่าไปปฏิเสธสิ่งเหล่านั้นถ้าเรารู้ลึกๆว่าพระเจ้ากําลังพูดกับเราเปิดให้บางคนเข้ามาพูดในชีวิตของเราได้อนุญาตให้บางคนเข้ามาพูดในชีวิตของเราผมเห็นปัญหาอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นกับคนที่มีครอบครัวคนที่แต่งงานคือมองว่าเรื่องชีวิตสมรสคือเรื่องส่วนตัวแล้วก็ไม่เปิดเรื่องนี้ให้คนที่พระเจ้าจะใช้มาพูดกับเราในเรื่องเหล่านั้น เราเก็บเรื่องครอบครัวไว้คุยกันสองคนอาจจะเพราะความอายหรือ,อจ,จะมองว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่เกี่ยวข้องกับใครแต่นั่นเป็นพื้นที่ที่ทําให้เราเองอาจจะปิดตัวเองไปจากการที่ได้รับการแก้ไขด้วยบางคนที่พระเจ้าใช้มาก็ได้เพราะฉะนั้นควรอนุญาตให้บางคนเข้ามาพูดเกี่ยวกับชีวิตของเราได้จะ่ป็นสิ่งที่ดีมากที่คริสจักรได้มีรูปแบบของการอภิบาลดูแลชีวิตมีผู้เลี้ยงในการเข้ามาดูแลอภิบาลชีวิต อย่าให้เราไปตั้งสมมติฐานมาคิดว่าเขาคิดได้เองเขาโตแล้วเพราะไม่งั้นเราก็จะปิดโอกาสและมีพื้นที่บางพื้นที่ที่แอบซ่อนเอาไว้ให้บาปได้เจริญงอกงามขึ้นในชีวิตอย่าอยู่อย่างปิดตัวเราต้องการใครบางคนที่เขารักพระเจ้าและรักเรามากพอเขาต้องรักพระเจ้าและเขารักเราและเมื่อนั้นเขาจะคุณลิฟายสำหรับการมาช่วยตักเตือนแล้วก็ชี้แนะแก้ไขปัญหาในชีวิตของเราเมื่อพระเจ้าตรัสบางสิ่ง เราอาจจะต้องลดน้าหนักของบางเรื่องที่มันไม่สําคัญลงไปบ้าง <c oughs> เพื่อจะแก้ไขในเรื่องที่พระเจ้าตรัสให้มันมีน้ําหนักมากขึ้นถ้าพระเจ้าตรัสกับเราเราไม่รับผิดชอบไม่สัตย์ซื่อในการงานและการเรียนเราอาจจะต้องลดน้ําหนักกิจกรรมบางอย่างการท่องเที่ยวบางอย่างลงและไม่ให้ความสําคัญกับเรื่องการเรียนหรือการทํางานถ้าพระเจ้าตรัสกับเราว่าเรากําลังละเลยการเป็นผู้รับใช้พระเจ้าไปกับหน้าที่การงานหรือสิ่งต่างๆในโลกเราจะต้องลดน้ําหนักบางสิ่งบางอย่างเพื่อให้น้าหนักกับสิ่งที่พระเจ้าต้องการเน้น พระวิญญาณบริสุทธิ์รู้ว่าเราจะประชิญอะไรในอนาคตเพราะฉะนั้นสิ่งที่พระวิญญาณบริสุทธิ์เตือนในวันนี้ขอให้เราขี่เส้นใต้เองไหมครับและสิ่งที่สในการประชิญแน้่กับข้อบอกพร่องไม่เพียงแต่อย่างแรกคือค้นพบมันอย่างที่สองคือลงน้ําหนักกับสิ่งที่พระเจ้าพูดเสียงที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ตรัสในข้อบอกพร่องที่ต้องเปลี่ยนแปลงต้องให้ความสําคัญสิ่งที่สสุดท้ายคือการพึ่งพาให้พระเจ้าเพิ่มปูนความเชื่อฟังของเราพึ่งพาให้พระเจ้าเพิ่มปูนความเชื่อฟังของเรา เพราะว่าการเปลี่ยนแปลงข้อบกพร่องหลายครั้งมันไม่ง่ายบางครั้งมันต้องการการตัดสินใจที่สร้างความกระอักกระอ่วนในใจเราเราไม่อยากจะทิ้งนิสัยบาปนี้เราไม่อยากจะเปลี่ยนแปลงความชอบของเราเรื่องนี้รนสนิยมเราไปแบบนี้เราไม่อยากจะเปลี่ยนแปลงสิ่งแบบนี้มันอาจจะมีความรู้สึกกระอักกระอ่วนใจใน,ในการตัดสินใจที่จะเปลี่ยนแปลงและเราต้องการสิ่งที่มันไปไกลกว่าเรื่องของของความพร้อมในใจคือการตัดสินใจ ที่เลือกจะเชื่อฟังการตัดสินใจที่เลือกจะเชื่อฟังจะช่วยเราในยามที่เราสภาวะจิตใจไม่อยากหรือไม่พร้อมโดยอารมณ์ความรู้สึกแบบมนุษย์แต่การตัดสินใจที่เชื่อฟังนั้นจะเปลี่ยนความรู้สึกเราให้ไปตามการตัดสินของเราพระเจ้าไม่ได้มาเพียงเพื่อต้องการให้เรารู้สึกดีแต่พระองค์มาเพื่อต้องการให้เราตามพระองค์ได้ดีไม่ใช่แค่ feel better แต่ follow better พระเจ้าไม่ได้ต้องการให้เราเพียงแค่รู้สึกดีขึ้นแต่พระองค์ต้องการให้เราตามพระองค์ดียิ่งขึ้นกว่าเดิมเองไหมครับพระเจ้าบางครั้งจึงพาเรา,าสู่สถานการณ์ที่ไม่ได้ทําให้เรา feel better ไม่ได้ทําให้เรารู้สึกดีขึ้นหรือเจอสถานการณ์ที่มันดูกระอักกระอ่วนยากลําบากเหลือเกินที่จะตัดสินใจในสิ่งเหล่านี้พระเจ้าไม่ได้ต้องการเพียงแค่ให้เราได้ feel better แต่พระองค์ต้องการให้เรา follow better พระองค์ต้องการให้เราติดตามพระองค์ดีขึ้นต้องการให้เราตัดสินใจด้วยความเชื่อฟังพระเจ้า แล้วเมื่อน,นั้นพระเจ้าก็จะนำเราก้าวต่อก้าวไปขนาดการตัดสินใจที่จะเชื่อฟังจึงเกิดขึ้นได้แม้ในเวลาที่ความรู้สึกส่วนตัวของเราอาจจะไม่พร้อมและเมื่อเราตัดสินใจเชื่อฟังเราก็จะเริ่มปรับเปลี่ยนทัศนคติและความรู้สึกของตัวเราให้ไปกับการตัดสินใจน,นั้นได้ดียิ่งขึ้นเรื่อยๆการปรับเปลี่ยนความรู้สึกหลายครั้งจึงเกิดขึ้นหลังจากเราตัดสินใจไปแล้วว่าจะเลือกเชื่อฟังในบางสถานการณ์ความรู้สึกมันแกวงไปแกวงมา เรารู้สึกแกว่งไปแกว่งมาแล้วถ้าไม่ตัดสินใจเราจะแกว่งไปแกว่งมาเป็นเวลานานตรงกันข้ามหากเราตัดสินใจความแกว่งในใจนั้นมันจะเริ่มหยุดและเราจะเลือกรับกับการตัดสินใจนั้นและมีความสุขก,กับการตัดสินใจนั้นได้ดียิ่งขึ้นเปรียบเทียบภาพเหมือนคนกําลังจะเลิกกับแฟนเก่าลังเลจะเลิกดีไม่เลิกดีพอตัดสินใจจะเลิกภาพเก่าๆของขวัญที่เขามาเพลงนั้นเพลงของเรามันก็เข้ามาเราก็รู้สึกว่ามันตัดสินใจไม่ได้ พอไปเจอข้อเท็จจริงโอ้มันไปไม่ไหวสุดท้ายก็ตัดสินใจจะไปก็ไม่ไปขยักขยอแล้วก็เศร้าใจเสียใจแบบนี้ยิ่งคุณลังเลการตัดสินใจนานไปทั้งที่รู้ว่ามันไม่ใช่สุดท้ายมันก็อาจจะสร้างความรู้สึกกั่วนที่เป็นเวลานานแต่ในทางกลับกันถ้าเขารู้ชัดแล้วว่ามันไม่ใช่จริงๆและเขาตัดสินใจว่าจะเดินต่อไปขา้างหน้าเขาก็จะเริ่มปรับเปลี่ยนความรู้สึกของเขาต่อการตัดสินใจนั้นเขาจะไม่ค่อยลังเลกับมัน แล้วก็จะไม่เศร้าอะไรวอนกับมันมากเหมือนกับคนที่ยังคงอยู่ในสภาพแบบนั้นเป็นเวลานานเหมือนพี่น้องจะซื้อโทรศัพท์หรือซื้อเครื่องใช้เจ้า Android ดี iPhone ดีหรือ Windows 8ดีหรือจะเอาแบบแบบแบบดั้งเดิมที่สุดเลยนะสามสนะเจ้าระบบนี้ดีไหมนะเอาแบบว่าราคาถูกที่สุดแล้วลังเลเจ้าระบบไหนนีระบบนี้ก็มีข้อเสียระบบนั้นก็มีข้อเสียระบบนั้นก็มีข้อเสีย มันสับสนจริงๆเลือกแล้วซื้อไม่ถูกซื้อถ้าสี่เครื่องดีไหมนี่นะจะได้รับได้ทุกระบบเลยแต่แล้วระบบก็มีข้อเสียเราก็จะลังเลสับสนอา่านรีวิวแล้วอา่านรีวิวอีกแต่และคนก็มองความมุมสุดท้ายก็เลือกไม่จบแต่ถ้าตัดสินใจสมบุติซื้อไปแล้วสักเครื่องหนึ่งมันจบไปแล้วแล้วเราก็จะปรับความรู้สึกความคิดของเราให้มันรับกับการตัดสินเรานั้นได้และมีความสุขกับสิ่งเหล่านั้นได้เมื่อเรารเผชิญสถานการณ์ที่ไปเจ้าเลือกให้เราเปลี่ยนแปลงบางสิ่งที่ไม่ถูกต้องเราอาจจะเจอความกอากอกัวนใจแบบี แต่ขอให้เราพึ่งผ่าพระเจ้าเพื่อเพิ่มพูนสิ่งสําคัญในชีวิตคือความเชื่อฟังความเชื่อฟังที่จะตัดสินใจผ่านขั้นตอนในความรู้สึกที่สับสนนั้นและก้าวข้ามความอ่อนแอน,น,นั้นที่ยากจะผ่านได้ในโรมบทที่8ข้อ28โรมบทที่ 8: ข้อ28ในเวอร์ชันเดิมพี่น้องทุกท่านท่องได้เป็นอย่างดีเรารู้ว่าพระเจ้าทรงช่วยคนที่รักพระองค์ให้เกิดผลดีในทุกสิ่งในเวอร์ชันใหม่พัมพีได้แปลตามมีการปรับภาษาตามการศึกษาเพิ่มเติมว่าเรารู้ว่าเหตุการณ์ทุกอย่าง ร่วมกันก่อผลดีแก่คนที่รักพระเจา้าเหตุการณ์ทุกอย่างร่วมกันก่อผลดีแก่คนที่รักพระเจา้า mm hmm. คําว่าร่วมกันก่อผลดีภาษาอังกฤษใช้คําว่าซูเนริเกโอซูเนริเกโอแปลว่าเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยกลายเป็นลากษั์คาว่าซินเนจีซินเนจีซูเนริเกโอแปลว่าซินเนจีในภาษาอังกฤษเป็นลากษัพท์ของคำคํนินี์นั่นหมายความว่าในเหตุการณ์ทุกอย่าง พระเจ้าซีเนจีกับเราร่วมกันเพื่อก่อให้เกิดผลดีแก่คนที่รักพระเจ้าเพราะฉะนั้นเราจะไม่ได้ตัดสินใจลำพังเพื่อจะไปเพิ่มปูนความเชื่อฟังของเราเองตัดสินใจด้วยตัวเองเป็นมนุษย์เหมือนกับคนมาถือศาสนาศาส,สนาหนึ่งรู้ว่าอะไรดีก็ตัดสินใจทำจบไม่ใช่แค่นั้นแต่พระปีตอนนี้บอกว่าพระเจ้าทรงทํางานของพระองค์ร่วมกันกับเราเองไห,ไหมครับเราจึงไม่ได้อยู่ลําพังในการเปลีป่ยนแปลงชีวิตของเราแต่พระเจ้าและพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์ร่วมงานด้วยกันกับเราพระองค์จะเปลี่ยนแปลง ทัศนคติของเราพระองค์จะประทานกำลังให้กับเราพระองค์จะซีเนจีกับเราเพื่อให้เกิดผลดีภายเบื้องหลังหลังการตัดสินใจตามพระประสงค์ของพระเจ้าพระเจ้าจึงทำงานร่วมกับเราไม่เพียงแต่พระองค์จะบอกเราว่าเราบกพร่องตรงไหนแต่พระองค์จะร่วมมือกับเราในการเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราซึ่งการร่วมมือนี้ไม่ได้ตกอยู่ในขอบพระเจ้าฝ่ายเดียวแต่เป็นส่วนของเราคือการตัดสินใจตอบสนอง,องสิ่งที่พระเจ้าเรียก Follow better ตามพระเจ้าดีขึ้นในการตัดสินใ,นนใจจะตาม พระเยซูไม่ได้บอกจงตามเรามาอย่างเดียวแล้วบังคับกว่าตอนแต่พราะใครมีหูจงฟังใครมีหูจงฟังการตัดสินใจของผู้ที่มีหูนั้นต้องเกิดขึ้นด้วยตัวของเขาเองและเขาต้องตามพระเยซูด้วยตัวของเขาและเมื่อนั้นฤทธิดเดชและพระคุณก็จะทํางานเราจะก้าวข้ามผ่านช่วงเวลาการเปลี่ยนแปลงชีวิตที่บันยาาลาบากกระอากระห้วนนี้ไปได้ในเวลาหนึ่งข้างหน้าผมอยากนุนใจเราด้วยสามสิ่งนี้หนึ่งคือการค้นพบจุดข้อบอกพร่องของตัวเราสารปีที่ผ่านมาและสองคือการให้พระวิญญาณบริสุทธิ์น เพื่อเราจะลงน้าหนักในการเปลี่ยนแปลงตัวเองในสิ่งที่พยายามไปสุดตรัสหน้าช่วงเวลานี้และสก็คือการที่เราเองจะพึ่งพาพระเจ้าเพื่อเราจะมีความเข้มแข็งในการตัดสินใจจะเชื่อฟังพระเจ้าไม่ใช่แค่ feel better ไม่ใช่แค่รู้สึกดีถึงค่อยตามแต่ follow better คือตามแม้คุณอาจจะยังความรู้สึกไม่พร้อมก็ตามและเมื่อถึงสถานการณ์นั้นข้อบครองกเราจะรับการแก้ไขวันต่อวัน จำเวนคอนโดโล่ aro, เล่าให้ฟังเรื่องประสบการณ์เขาเขาอายุประมาณ50กว่าเกือบจะ60แล้ววันหนึ่งเขาตัดสินใจไปสมัครแข่งพายเรือแคนูเป็นเรือแคนู6คนน้ำหนักเรือประมาณสักเกือบ500กิโล,ก,โล,ก,โลกิโลกรัมนะครับและพายเรือแคนูเนี่ยผ่านช่องแคบในแคนาดาระยะทางช่องแคบนี้ประมาณ60กิโลเมตรพี่น้องเคยว่ายน้ำหรือเคยพายเรือไหมครับหมดแรงแล้วมันยังไม่ไปเลยใช่ไหมครับแล้วคลื่นเนี่ยสูงประมาณเท่ากับ จากพื้นถึงหลังคาห้องประชุมของเราเนี่ยนะครับประมาณตึกสองชั้นที่คลื่นที่เขาต้องฝ่าออกไปจากชายฝั่งหนึ่งไปสู่ชายฝั่งหนึ่งและคนหกคนช่วยกันพายเรือเพื่อจะไปให้ถึงฝั่งให้ได้เป็นการแข่งขันก่อนเริ่มแข่งขันเขาก็เตรียมตัวอย่างดีคิดว่าเขาคิดดีที่สุดเขาฝึกซ้อมเป็นเวลาหลายร้อยชั่วโมงเลยนะครับเพื่อจะให้ร่างกายของเขาเนี่ยพร้อมเป็นีบานแต่ว่าเปรียมตัวฝึกร่างกายฟิตสำหรับการแข่งเรือเขาต้องจัดอาหารที่ทานแต่ละมือ้อเพื่อจะได้มีน้ําหนักที่ มากเพียงพอสำหรับจะมีกําลังในการพายเรือได้เพราะเวลาในการพายเรือทั้งหมดฝาขึ้นเนี่ยหกชั่วโมงด้วยกันใช้กําลังคนอย่างเดียวและระหว่างพายไปเนี่ยจะต้องฝึกร่างกายให้พร้อมเพราะว่าในช่วง6ชั่วโมงนั้นเนี่ยเขาจะไม่ได้ดื่มน้ำนะจะเกิดอาการเขาเรียกว่าดีไฮเดรตหรืออาการภาวะขาดน้ําทําให้ตาลายหน้ามึดเป็นลมนะครับเมื่อเขาเริ่มเข้าสู่การแข่งขันทุกอย่างดูตื่นเต้นและราบรื่นชั่วโมงแรกกาลังที่เขาเตรียมซ้อมมามันผ่านไปได้ด้วยดีมาก เขารู้สึกว่ามันผ่านไปด้วยด้วยความราบลืนแต่พอเข้าสู่ชั่วโมงที่สองชั่วโมงที่สามแขนของเขาก็เริ่มรู้สึกอ่อนล้ามันหมดแรงเขาเริ่มรู้สึกว่าคิดถูกหรือคิดผิดเนี่ยในชีวิตนี้คิดถูกมาเยอะครั้งนี้สงสัยจะคิดผิดแล้วพอถึงชั่วโมงที่สี่เขาเริ่มเกิดอาการดีไฮเดรตเรือการขาดน้าเขาเล่าให้ฟังบอกว่าเขาเริ่มเห็นหนังเงือกมีปีกบินได้เขาเริ่มสับสน อาการความเหนื่อยความล้าทำให้เขารู้สึกอะไรกับตัวเองรู้สึกเจ็บปวดตามกล้ามเนื้อเพราะมันต้องพายเรือมาแล้วสี่ชั่วโมงผ่านไปสู่ชั่วโมงที่ห้าเขาบอกว่านี่คือชั่วโมงที่เจ็บปวดที่สุดทุกครั้งของการจ้วงไม้พายลงน้ําเหมือนกับมีคนเอาไม้เบสบอลมาตีใส่แขนของเขามันเจ็บไปหมดเลยกับทุกครั้งเขาเริ่มรู้สึกว่าไม่อยากจะมีชีวิตอยู่แล้วเริ่มรู้สึกว่านี่คือการแต่ดสินที่ผิดที่สุด ถ้ากระโดดน้ำให้ฉลามกินอาจจะดีกว่านั่งพายเรืออยู่อย่างนี้นี่คือสิ่งที่เขาได้สื่อสารแล่ในเวลาชั่วโมงที่ห้านั้นพระวิญญาณบริสุทธิ์มาตรัสในใจของเขาบอกว่านี่คือช่วงเวลาที่สําคัญที่สุดของชีวิตเขานี่คือช่วงเวลาที่สําคัญที่สุดของการฝึกซ้อมของเขาเขาเถียงโอ้นี่ไม่ใช่เวลาที่สําคัญที่สุดนี่คือนี่คือเวลาที่เขาโง่เขาที่สุดที่มาลงแข่งเรือแต่พระวิญญาณบริสุทธิ์ก็เราและตรัสในจิตใจเขาต่อว่านี่คือช่วงเวลาที่เป็นเหตุผล ของการฝึกซ้อมหลายร้อยชั่วโมงที่ผ่านมาทั้งหมดเป็นช่วงเวลาที่เป็นเหตุผลของความพยายามทั้งหมดที่เขาใช้ในการเตรียมตัวมานักกีฬาไม่ได้ผ่านการฝึกซ้อมนับพันนับหมื่นชั่วโมงเพื่อตอนเริ่มต้นแข่งขันแต่เขาผ่านการฝึกซ้อมที่หนักหน่วงเพื่อเวลาที่หนักหนาที่สุดของการแข่งขันต่างหากจริงไหมครับ เราออกกาลังมากที่สุดเราฝึกซ้อมเราเตรียมตัวมากที่สุดไม่ใช่เพื่อตอนออกสตาร์ทแต่เพื่อตอนช่วงจังหวะเวลาที่เราอ่าแนอที่สุดและหนักหนาที่สุดของการแข่งขันนั้นต่างหากซึ่งสิ่งที่เราฝึกมาทั้งหมดมันจะได้ใช้ในช่วงเวลานั้นครสเตียนเราอ่านพระคัมภีร์มากี่รอบแล้วครับในชีวิตเราฟังคําเทศนามาเป็นร้อยๆหรือเป็นพันกันเป็นพันๆกันเราเฝ้าเดียวมาเป็นพันๆวัน เรารับเสียงของพระเจ้าได้ยินเสียงของพระเจ้าในชีวิตของเรามาตลอดชีวิตคือเสียนเป็นพันๆวันของเราสิ่งที่สะสมไว้ทั้งหมดนี้แหละทั้งหมดนี้มันจะถูกนํามาใช้ในช่วงเวลาที่หนักหนาที่สุดของชีวิตเราการฝึกซ้อมที่หนักที่สุดของนักกีฬาตลอดก่อนหน้านั้นถูกมาใช้ช่วงเวลาที่เขารู้สึกไม่ไหวที่สุดฟิลจะขาดแล้วในการแข่งขันนั้นบางคนคือเสียนบางคนหรือแม้กระทั่งตัวผมเองในหลายครั้ง พอถึงเวลาจุดที่เราอ่อนแอที่สุดสิ่งที่สะสมมาเนี่ยเราปิดหูปิดตาเลยแล้วเราตอบสนองตามสิ่งที่เป็นความอ่อนแอทางเนื้อหนังของเราเองแต่พระเจ้าไม่ได้ต้องการสิ่งเหล่านั้นพระเจ้าต้องการให้สิ่งในช่วงเวลาที่อ่อนแอที่สุดเราจะเอาเสียงที่พระเจ้าพูดสิ่งที่สะสมทั้งหมดของชีวิตมาใช้ในช่วงเวลาเหล่านั้นให้ได้เราจึงต้องจัดการกับข้อบกคร่องของตัวเราแก้ไขมันไปเรื่อยๆ เพื่อถึงเวลาวันที่เราอ่อนแอที่สุดเจอสถานการณ์ที่ตกต่ำหรือดูแห่งความแห้งแล้งมาถึงวันนั้นเราก็จะผ่านพ้นมันไปได้เพราพยายามบริสุดรู้ว่าในเดือนข้างหน้าปี้างหน้าหรือสิป,ปี้างหน้าจะเกิดอะไรขึ้นกับเราร้องเปิดเผยบางสิ่งให้กับเรารู้เพื่อเราจะได้รีบแก้ไขและจัดการมันอย่าปล่อยให้สิ่งที่เป็นความบกพร่องทั้งโดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจมันคงอยู่ในชีวิตของเราปีใหม่นี้เราทําการบ้านอย่างจรงิงจังกับการเปลี่ยนแปลงข้อบกพร่องเหล่านั้นดีไหมครับ ฝึกซ้อมให้หนักเหมือนกับนักกีฬาเพื่อเราจะพร้อมเวลาที่เราอ่อนแอที่สุดหมดกําลังที่สุดวันนั้นเราจะพร้อมที่จะผ่านมันไปได้เวลาที่เรารู้สึกวโโ่านี่คือช่วงหนักนาสาหัสที่สุดมือสั่นแล้วอยากจะล้มแล้วแต่เวลานั้นให้สิ่งที่สะสมทั้งหมดมันยึดและฉุดมือเราขึ้นมาขอให้ปีใหม่ข้างหนนะ้าเป็นปีที่เรามีเวลาของการสรํารวจจิตใจและฟังสิ่งที่พระวิญญบริสุดต้องการจะพูดก,กับเราเองไหมครับให้เราได้ยินและลงไปในปฏิทินของเราเพื่อจะเน้นน้าหนักของชีวิตเราว่าปีขนหนะ้าเราจะเปลี่ยนแปลงเรื่องอะไร สำหรับบางท่านพระเจ้าจะเปลี่ยนแปลงท่านเรื่องอารมณ์ขอให้ปีข้างหน้าท่านมีชัยชนะในเรื่องเหล่านี้สำหรับบางท่านพระเจ้าจะเปลี่ยนแปลงท่านเรื่องวินัยในชีวิตต้องการให้ท่านเป็นคนที่บังคับตนเองได้โดยมีผลพระวิญญาณบริสุทธิ์ขอให้ท่านเปลี่ยนในเรื่องเหล่านี้สำหรับบางท่านพระเจ้าต้องการเปลี่ยนท่านคือมามีเวลากับพระเจ้ามาพูดคุยกับพระเจ้ามาพักสงบกับพระเจ้าท่านรับแอกแบกแล้หนักเพราะท่านไม่เรียนรู้จักพระองค์ เป็นแอกที่หนักความรับผิดชอบที่หนักแล้วเรารู้สึกเหน็ดเหนื่อยเพราะเราไม่ได้พักอยู่ในพระองค์ถ้าปีนี้พระเจ้าพูดกับเราเรื่องนี้ขอให้เราได้เปลี่ยนแปลงด้วยกันก่อนที่ตึกนี้มันจะแคลกแล้วมันจะพังทลายเพราะว่าเราไม่เปลี่ยนในวันที่เราเปลี่ยนได้ขอให้พระวิญยาบริสุดได้พูดกับเราในเวลานี้ให้เราร่วมใจกันสงบใจแสวงหาพระเจ้าสิค,ครับ